สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ใน Windows 10นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับโชว์เจ้าโปรแกรมที่เราใช้บ่อยนะฮะในแถบเมนู Windows หรือแถบเมนูปุ่ม Start ตรงนี้นะครับวิธีการตั้งค่านั้นไม่ยากครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้า Windows 10โล่งๆแบบเดียวกับผมก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกลงไปตรงไหนก็ได้ครับ1ทีนะฮะคลิกขวานะครับแล้วก็ไปในส่วนของ Personalize ตรงนี้นะครับอันที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไป1ทีจากนั้นนะครับในแถบด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตหาคำว่าเมนู Start ตรงนี้ครับผมหรือดูตรงรูปไอคอนเอาก็ได้นะครับถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นจิ้มลงไปครับผมจากนั้นในแถบด้านขวามันก็จะเปลี่ยนไปหน้าตาแบบเดียวกับผมนะฮะของเพื่อนๆน่ะตรงนี้น่าจะเป็นสีดำแบบนี้อยู่หรือเป็นออฟอยู่แบบนี้นะครับก็ให้จิ้มเปิดลงมาเลยครับในส่วนของ Show Most Used App ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแล้วก็ลองกลับไปดูครับผมเพียงเท่านี้นะครับเจ้าโปรแกรมที่เพื่อนๆใช้บ่อยเนี่ยก็จะถูกโชว์ตรงนี้นะครับในเมนู Start ของ Windows เรียบร้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการปลดโปรแกรมไหนออกไม่อยากให้มันขึ้นตรงนี้นะครับก็ทำได้ง่ายๆคลิกขวานะครับที่เจ้าโปรแกรมที่เพื่อนๆต้องการจะเอาออกไปจากลิสต์นี้นะฮะจากนั้นนะครับไปในส่วนของ More ครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่เมนูนึงครับที่ชื่อว่า Don't Show in This List ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงก็ให้เพื่อนๆกดลงไป1ทีเพียงเท่านี้นะครับเจ้าโปรแกรมนั้นก็จะถูกเอาออกไปจากลิสต์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคก็ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ